วัสดีสาวๆและชาวโซเชียลแคมป์นะคะวันนี้ยมจะมาสอนวิธีการแต่งหน้าแบบ everyday look ของแยมค่ะก่อนอื่นนะคะก็ลงพื้นผิวหน้าแล้วก็เขียนคิ้วกันตามอัธยาศัยเลยค่ะอันนี้แยมเขียนมาแล้วนะคะก็จะมาลงพื้นตากันนะคะวันนี้ก็จะใช้ครีมอายแชโดว์ของ Maybelline นั่นเองนะคะจะลงสีเทาค่ะโดยใช้นิ้วมือของเรานี่แหละนะคะเกลี่ยสีให้ทั่วเปลือกตาเลยโดยเกลี่ยไปไม่ต้องถึงชั้นรอยพับตานะคะเฉพาะแค่เปลือกตาด้านในเท่านั้นค่ะเสร็จแล้วนะคะลงสีเทาเสร็จแล้วก็จะมาใช้สีน้ำตาลนะคะผสมสีลงไปอีกชั้นนึงค่ะยังต้องการแบบสีที่มันแบบไม่น้ำตาลไปแล้วก็ไม่เทาไปนะคะก็เลยเอามาผสมกันเสร็จแล้วก็จะได้สีประมาณนี้นะคะตุ่นๆค่ะใต้ตาอะไรก็ไม่ต้องไปทำมันนะคะแล้วเราก็มาเชดดิ้งหน้ากันวันนี้จะใช้แป้งเชดดิ้งนะคะของ MTI ค่ะเขาเรียกกันว่าแป้งแพนเค้กนะคะเหลาหน้าเลยค่ะที่เคยสอนไปนะคะทำเหมือนกันเลยเสร็จแล้วนะคะก็มาใช้แป้งบอนเซอร์นะคะในการเก็บกรอบหน้าอีกรอบนึงค่ะแล้วก็มาปัดแก้มกันนะคะวันนี้กันจะใช้สีดิทรอสของนานะคะเป็นสีชมพูอมส้มนิดๆปัดแก้มนะคะให้สีชัดเลยค่ะค่ะก็จะได้สีที่ชัดขึ้นมาแล้วนะคะและยังก็จะใช้สีเซ็กแอปเพียลนะคะที่จะเป็นสีออกเนื้อนะคะเป็นเนื้อด้านไม่มีชิมเมอร์นะคะปัดที่หน้าแก้มอีกหนึ่งรอบค่ะเสร็จแล้วเราก็มาดัดขนตากันนะดัดขนตาแล้วก็ปัดขนตาด้วยมาสคาร่าของ Fairy Dot นะคะรุ่นนี้เนี่ยจะให้ความยาวมากๆเลยหัวแปรงก็จะเป็นแบบนี้นะคะเป็น3ขั้นอย่างเงี้ยค่ะปัดเฉพาะขนตาด้านบนเท่านั้นนะคะก็จะได้ขนตาที่ยาวตั้งขึ้นมาแล้วเสร็จแล้วมาทาปากกันดีกว่าค่ะวันนี้จะใช้ลิปติ้งของรามครามนะคะเป็นตัวใหม่ของเขาเอามาลองเล่นดูค่ะก็แต้มเฉพาะด้านในปากนะคะแล้วก็ค่อยๆเม้นเสร็จแล้วนะคะก็จะมาทาลิปสติกสีแมตต์กันนะคะก็วันนี้จะใช้สีแมตต์7ของ Maybelline นะคะจะให้สีแบบว่าลึกนูสีปากอะค่ะทาทั่วปากเลยแล้วก็ใช้ลิปกลอสของ Tom Ford นะคะตบท้ายไปอีก1รอบให้ความเงาวาแล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะปัดไฮไลท์นะคะของ MAC สี Soft and Gentle นะคะปัดบริเวณโหนกแก้มแล้วก็สันดั้งนะคะเบาๆไม่ต้องฟาดเยอะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะลุค Everyday ลุคของแยมค่ะขอบคุณที่ชมกันนะคะบ๊ายบาย